วัสดีค่ะในวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะและก็ในระยะ 1-2 วันนี้นะคะเสื้อกันหนาวนั้นก็ยังคงมีความสำคัญไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าอุณหภูมินั้นจะยังคงลดลงมาได้อีก 1-4 องศานะคะสำหรับสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้นะคะมวลอากาศเย็นที่เย็นมากเลยนะคะจากประเทศจีนนั้นแผ่ปกคลุมลงมาที่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะก็ทําให้ช่วงนี้นะคะจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงเกิดขึ้นด้วยค่ะโดยที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะคะอุณหภูมิจะลดลงมาได้อีกตั้งแต่ 2-4 องศาส่วนที่บริเวณภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมินั้นจะลดลงมาได้อีก 1-2 องศาค่ะระยะนี้นะคะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นนะคะรวมไปถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยกันไปด้วยค่ะเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นนะคะอากาศแห้งและก็มีกระแสลมแรงจะทำให้ไฟนั้นจุดติดได้ง่ายค่ะเราลงไปดูพื้นที่ภาคใต้กันต่อนะคะช่วงนี้มีจุดที่จะต้องระวังนั่นก็คืออันตรายจากคลื่นลมแรงแล้วก็ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ค่ะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะกระแสลมมรสุมตอนออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยอันดามันและก็ภาคใต้นั้นมีกระแสลมที่แรงมากนะคะซึ่งก็จะส่งผลทําให้คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยนะคะและบริเวณที่ห่างฝั่งออกไประยะนี้จะมีคลื่นสูงตั้งแต่2-4 เมตรนะคะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรด้วยค่ะระยะนี้ก็ขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะโดยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงเรือเล็กในบริเวณอ่าวไทยระยะนี้ควรงดออกจากฝั่งไปจนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้ค่ะและช่วงนี้เราจะมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาควันนี้กันต่อค่ะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาอยู่ที่ระหว่าง 12-28 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาอยู่ที่ระหว่าง 10-25 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นและมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาอยู่ที่ระหว่าง 16-28 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาอยู่ที่ระหว่าง 18-30 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาอยู่ที่ระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ตอนบนของภาคนั้นจะมีอุณหภูมิลดลงได้อีกเล็กน้อยส่วนทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิระหว่าง 19-28 องศาเซลเซียสอ่าวไทยคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 2-4 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน 2:00 น.สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ